า5นาทีนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันในรายการทันข่าวเช้าช่วงนี้ข่าวต่างประเทศเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่เมื่อวานผมได้เกริ่นไปเล็กน้อยแล้วนะก็คือที่ประเทศอังกฤษปรากฏว่าตำรวจเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าชายหญิงชาวอังกฤษนะครับ2คนที่มีอาการป่วยแล้วอาการเนี่ยค่อนข้างจะวิกฤตปรากฏว่าโดนสารทำลายระบบประสาทโนวิโชกซึ่งก็เป็นสารชนิดเดียวกับที่เคยใช้วางยาพิษอดีตสายลับชาวรัสเซียแล้วก็ลูกสาวครับตำรวจอังกฤษนะครับเปิดเผยว่าพบพลเมืองอังกฤษ2รายที่ล้มป่วยอาการวิกฤตหลังจากถูกสารทำลายระบบประสาทโนวิช็อกซึ่งก็เป็นสารพิษชนิดเดียวกับที่อดีตสายลับ2หน้าชาวรัสเซียและลูกสาวโดนวางยาพิษเมื่อเดือนมีนาคมครับชาวอังกฤษทั้ง2คนนี้นะครับเชื่อว่าก็คือนางสาวดอนสเตอร์เจสเป็นหญิงวัย44ปีและนายชาร์ลีโรลลี่นะครับวัย45ปีล้มป่วยที่บ้านในเขตเอ็นบิรีแล้วก็ถูกส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยที่เกิดเหตุนะครับอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซาลบิรีครับเมืองเดียวกับที่อดีตสายลับ2หน้าและลูกสาวของเขาถูกวางยาโดยพื้นที่เนี่ยห่างกันราวๆ11กิโลเมตรเท่านั้นตำรวจนครบาลของอังกฤษก็ระบุว่าไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าทั้ง2นั้นตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางด้านนายนีลบาซูผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงว่าได้รับผลตรวจจากศูนย์วิจัยของกองทัพซึ่งชี้ว่าทั้ง2คนโดนสารทำลายระบบประสาทโนวิช็อกแต่ก็ยังคงไม่ชัดเจนนะครับว่าทั้ง2นั้นสัมผัสกับสารดังกล่าวได้อย่างไรขณะที่เมื่อ 3-4 ชั่วโมงก่อนทาง BBC News เนี่ยมีการรายงานบอกว่าทั้ง2น่าจะไปสัมผัสกับสิ่งของที่ปนเปื้อนกับสารดังกล่าวแต่ยังไม่พบสิ่งของนั้นนะครับโดยขณะนี้เนี่ยตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายราวๆ100นายกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบ5พื้นที่ในเขตเอมเบรีไปดูที่สวนสาธารณะร้านขายยารวมไปถึงโบสถ์ในชุมชนด้วยครับสำหรับกรณีอดีตสายลับ2หน้าชาวรัสเซียและลูกสาวถูกวางยาพิษในอังกฤษเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานะครับอังกฤษเองก็มีการกล่าวหาว่ารัสเซียเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนพัวพันกับการวางยาพิษด้วยการใช้สารทำลายระบบประสาทโนวิช็อกซึ่งนับเป็นครั้งแรกเลยที่มีการใช้อาวุธเคมีในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ก็เลยทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะครับทำให้มีการตอบโต้กันไปกันมาทางการทูตระหว่างรัสเซียกับหลายประเทศในยุโรปครับครับขณะเดียวกันเนี่ยแหละครับเมื่อวานนี้เนี่ยโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาแถลงว่ารัสเซียนั้นเคยเสนอช่วยอังกฤษสอบสวนเหตุการณ์อดีตสายลับรัสเซียแล้วก็บุตรสาวถูกสารทำลายประสาทในอังกฤษแต่ก็ถูกปฏิเสธนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการออกมาแถลงของรัสเซียครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อังกฤษนั้นได้ถามรัสเซียถึงกรณีการใช้สารทำลายระบบประสาทหรือว่าโนวิช็อกหลังจากที่สองชาวอังกฤษนั้นล้มป่วยลงนะครับส่วนจีนเองตอนนี้เตรียมใช้มาตรการภาษีนะคะเป็นการตอบโต้สหรัฐที่บังคับเพิ่มมาตรการเป็นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่ากว่า 34,000 ล้านดอลลาร์โดยจะมีผลเริ่มบังคับใช้วันนี้ค่ะกระทรวงพาณิชย์จีนออกมาเปิดเผยนะคะว่าจีนเตรียมที่จะใช้มาตรการทางภาษีเพื่อตอบโต้สหรัฐกลับหากวันนี้สหรัฐดำเนินมาตรการเพิ่มภาษีกับสินค้าส่งออกของจีนมูลค่ากว่า 34,000 ล้านดอลลาร์หรือราวๆ 1,120,000 ล้านบาทตามที่ได้ประกาศเอาไว้โดยนายเกาเฟิงซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะว่าสหรัฐนั้นเป็นผู้เริ่มสงครามการค้าในครั้งนี้ซึ่งจีนนั้นไม่ต้องการแต่เมื่อจำเป็นจีนก็ต้องดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนจีนไม่เคยเป็นผู้จุดชนวนแต่หากสหรัฐยังคงเรียกเก็บภาษีสินค้าส่งออกของจีนเพิ่มจีนก็จำเป็นต้องตอบโต้กลับโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่ารายการสินค้านำเข้าจากจีนที่สหรัฐระบุว่าจะเก็บภาษีเพิ่มนั้นจะทำร้ายบริษัทต่างชาติที่ตั้งอยู่ในจีนถึงร้อยละ59หรือมูลค่าราวๆ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 664,000 ล้านบาทรวมไปถึงบริษัทสัญชาติสหรัฐเองด้วยนะคะหน่วยงานด้านศุลกากรของจีนกล่าวว่าการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐนั้นเพิ่มในบางรายการและจะมีผลทันทีหลังจากที่มาตรการกำแพงภาษีของสหรัฐมีผลบังคับใช้ค่ะครับทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐคณะกรรมการภาษีศุลกากรของจีนเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าจะเก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐเพิ่มอีก545รายการมูลค่าเท่ากันกับที่สหรัฐจะเรียกเก็บเพิ่มคือราวๆ 1.12 ล้านล้านบาทโดยหนึ่งในสินค้าเหล่านั้นนะครับก็คือรถยนต์ของสหรัฐครับที่จะมีราคาขายในจีนสูงขึ้นทันที 40% แล้วก็ยังมีถั่วเหลืองซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สหรัฐส่งออกมายังจีนจำนวนมากที่สุด
โดยปีที่แล้วมีมูลค่าสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 398,000 ล้านบาทครับครับไปดูทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับก็มีกำหนดในการเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือในวันนี้นะครับหลังจากที่จะมีการหารือประชุมในเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์หลังจากที่มีการประชุมสุดยอดของ2ผู้นำนะครับทางด้านของนายไมค์ปอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับเดินทางเยือนต่างประเทศรอบใหม่โดยเริ่มจากเกาหลีเหนือซึ่งเขานั้นมีกำหนดเดินทางถึงกรุงเปียงยางในวันนี้นะครับนับว่าเป็นการเยือนเกาหลีเหนือเนี่ยครั้งที่3ในปีนี้และก็นับว่าเป็นครั้งแรกหลังจากมีการประชุมสุดยอดของผู้นำครั้งประวัติศาสตร์ที่สิงคโปร์เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะครับคาดว่านายปอมปิโอนั้นน่าจะทำการหารือกับเกาหลีเหนือเนี่ยเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์และก็หวังว่าจะสามารถตกลงรถแมปร่วมกันได้นายปอมปิโอจะใช้เวลาอยู่ที่เกาหลีเหนือถึงวันเสาร์ก่อนจะเดินทางไปยังที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นกรุงฮานอยของเวียดนามกรุงอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นเผชิญแรงกดดันให้แสดงสัญญาณที่จับต้องได้เกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์ท่ามกลางความกังขาของเกาหลีเหนือตั้งใจที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์จริงหรือไม่นะครับนายปอมปิโอกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ CNN นะคะบอกว่าเขานั้นไม่ได้วางกรอบเวลาในการเจรจาที่ชัดเจนสิ่งที่ต้องการคืออยากเห็นความคืบหน้าว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเอาจริงเอาจังกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์และหารือถึงขั้นตอนต่อๆไปCNN เพิ่งจะรายงานมาต้นสัปดาห์นะคะบอกว่าสำนักงานข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมหรือ DIA ได้ตั้งข้อสังเกตว่านายคิมนั้นไม่ได้ตั้งใจจะร่วมโครงการปลดอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดอย่างน้อยก็ในขณะนี้ค่ะครับผู้ชมครับมาถึงคำถามที่เรามีการตั้งไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่าถ้าเกิดคุณใช้อีเมลของ Gmail อยู่อีเมลของคุณกำลังถูกคนอื่นอ่านอยู่หรือไม่ทางด้าน Google ออกมายืนยันนะครับว่าผู้ที่พัฒนาแอปพลิเคชันนั้นสามารถเข้าไปอ่านอีเมลส่วนตัวของผู้ใช้ได้เพื่อนำข้อมูลนั้นไปพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปขณะที่ยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่ถือว่าขัดกับนโยบายของบริษัทด้วยครับGoogle ผู้พัฒนา Gmail นะครับได้ยืนยันว่าผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการอีเมลต่างๆสามารถเข้าไปอ่านอีเมลในกล่องข้อความบัญชี Gmail ของผู้ใช้ได้โดยอ้างว่าเพื่อพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ของแอปพลิเคชันขณะที่ Google ชี้ว่าการกระทำแบบนี้ไม่ได้ละเมิดนโยบายของบริษัทครับโดยเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นที่บริษัทแห่งหนึ่งเขามีการเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ครับว่าพวกเขาเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลและข้อความที่ถูกส่งผ่านอีเมลของลูกค้าได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติเขาใช้คำว่าปกตินะครับและ Google เนี่ยชี้ว่าการกระทำดังกล่าวก็ไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัทด้วยWall Street Journal รายงานว่าแอปพลิเคชัน Edison Software ที่เป็นแอปช่วยจัดการอีเมลของผู้ใช้กล่าวว่าที่ผ่านมาได้เข้าถึงและอ่านอีเมลของผู้ใช้จำนวนหลายพันคนเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ๆของแอปพลิเคชันทั้งนี้นะครับทางบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างก็ระบุว่าพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องขออนุญาตผู้ใช้บัญชีอีเมลเป็นกรณีพิเศษต่อเรื่องดังกล่าวเนื่องจากในทางปฏิบัตินั้นเงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าวอยู่ในการสัญญาข้อตกลงของผู้ใช้อยู่แล้วครับครับ Google เนี่ยออกมาชี้แจงว่าการกระทำดังกล่าวของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นไม่เป็นการละเมิดนโยบายของ Google นะครับซึ่งก็มีเพียงบริษัทที่ตรวจสอบข้อมูลเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อความของผู้ใช้ได้และผู้ใช้เนี่ยต้องยินยอมอนุญาตให้เข้าถึงดังกล่าวด้วยนะครับนอกจากนี้ผู้ใช้ Gmail เนี่ยยังสามารถเข้าไปอ่านใน Security Checkup นะฮะหรือว่าการตรวจสอบความปลอดภัยได้ว่ามีแอปใดที่เชื่อมกับบัญชีผู้ใช้และสามารถยกเลิกการแชร์ข้อมูลกับแอปเหล่านั้นได้ด้วยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามีผู้ใช้บัญชีของ Gmail เนี่ยเยอะทีเดียวมากกว่า 1,400 ล้านบัญชีด้วยกันนะครับครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณล่ามภาษามือก่อนนะครับอาจารย์ตุ๊กตาโยธานันด้วยนะครับค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้หลายประเทศในยุโรปเจอกับอากาศร้อนฝรั่งเศสเองก็เจอแต่ว่าเขามีวิธีรับมืออย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามครับค่ะสักครู่เดียวค่ะ